ฟังเสียงไปเมื่อกี้นี่ก็คือลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Edifier ใช่แล้วครับก็คือเห็นโลโก้ชัดเจนด้านหน้าเลยใช่ครับนี่คือ Edifier รุ่น S351DB S351DB นะครับเอ๊ะมันต่างอะไรจาก S350DB ฮะตัวนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่บอกว่าออกในธีมสีดำใช่ตัวนี้คือ351จะเป็นสีดำแล้วก็ที่สำคัญคือเทคโนโลยีมันอัปเกรดไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนี้คือเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 โดยใช้ชิปของคอคอมเลยฮะล่าสุดเลยฮะชิปตัวนี้ดียังไงพี่เต้ชิปตัวนี้คือเรียกว่าลดการดีเลย์ของสัญญาณแล้วก็ใช้พลังงานน้อยแล้วก็ระยะเสถียรของบลูทูธดีกว่าเดิมครับผมและที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงคืออะไรฮะสวยงามครับถ้าเป็น350รีโมทจะเป็นสไตล์เหมือนแบนกลมๆตัวนี้เป็นรีโมทแบบจับกระชับมือแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนใช่ครับนี่เลยนะฮะปุ่มคอนโทรลครบครันเลยครับผมนะฮะก็อันนี้เป็นลำโพงสไตล์2.1 ก็คือลำโพงที่มีเพราะว่ามีซับวูฟเฟอร์นั่นเองแยกออกจากตัวซัตเทอไลท์ครับผมนะฮะก็ชื่อว่ามีซ้ายขวาแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ซึ่งตัวนี้นะครับสายสัญญาณที่เขาให้มาเป็นสายของเขาอ๋อมีอีกอย่างนึงนะที่เพิ่มขึ้นคือสายสัญญาณด้านหลังถูกไหมที่เพิ่มระยะขึ้นหรือเปล่าตัวนี้คือเท่าเดิมพี่ช้างเท่าเดิมนะ5เมตร5เมตรส่วนสายที่เป็นตัวคอนโทรลลำโพงด้านขวานี่ยาวเมตรครึ่งเมตร50 เซนนะครับส่วนสายไปจากซับวูฟเฟอร์ไปลำโพงด้านซ้ายเนี่ยยาว5เมตรมาสำรวจรายละเอียดเลยดีกว่าพี่ช้างเดี๋ยวก่อนสำรวจรายละเอียดฮะสรุปสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงว่า S351DB เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเจเนเรชันใหม่ที่แตกลายออกมาจาก S350DB ถูกต้องครับซึ่งมีสิ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาให้ในเรื่องของ1เลยคือชิปฟังก์ชันบลูทูธซึ่งเป็นของคอคอมนะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชัน 5.0 aptx ด้วยใช่นะครับแน่นอนตัวนี้ก็ทำให้การส่งสัญญาณเชื่อมต่อผ่านรุ่นเสถียรและระยะไกลครับผมนะครับก็คือทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ผ่านไร้สายดีขึ้นนั่นเองถูกต้องครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลดีไซน์ออกมาให้จับกระชับมือแล้วคอนโทรลได้ครบครันเลยใช่ครับแล้วก็351นี่คือเด่นสุดคือต้องเป็นสีธีมสีที่เขาให้มาคือเป็นธีมแบบลายไม้สีดำครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงสเปคกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะว่าเลยพี่เต้ตัวนี้ที่บอกไว้คือเป็นแบบสไตล์แบบ 2.1 นะครับก็คือจะมีลำโพงตัวนี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านขวาคือหน้าตาเหมือนกันเลยคือเป็นลำโพงที่ไม่มีกิวไม่มีหน้ากากอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ได้ถอดออกเป็นอย่างนี้เลยซับวูฟเฟอร์เป็นแบบลูกเต๋าอะเป็นแบบเบสรีเฟกต์ในซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่เป็นกลวยแบบอลูมิเนียมเลยนะครับก็ซับวูฟเฟอร์ขนาดตัวนี้ก็คือขนาด8นิ้ว8นิ้วกำลังขับอยู่ที่70วัตต์ IPS นะฮะเฉพาะตัวซับนะฮะกำลังขับรวมของเขาอยู่ที่150วัตต์ IPS เท่าเดิมครับนะฮะส่วนตัวทวิตเตอร์นี่ฮะก็เป็นไทเทเนียมทวิตเตอร์ตามเอกลักษณ์ของอีดิเฟอร์รุ่นนี้เลยครับแล้วก็ตัวเสียงกลางมิดเรนจ์ตัวนี้ก็เป็นกลวยอลูมิเนียมครับนะฮะแล้วก็กำลังขับของเขาตัวนี้คือ15วัตต์15วัตต์ตัวนี้25วัตต์ครับนะฮะตัวนี้70วัตต์อันนี้คือเป็นM Class D นะพี่ชาง
แล้วก็ส่วนตัวลำโพงด้านขวาจะเป็นตัวเมนคอนโทรลของเขาคือเราสามารถคอนโทรลที่ตัวรีโมทก็ได้นะฮะหรือว่ามาคอนโทรลที่ตัวลำโพงด้านขวานี่ก็ได้โดยที่จะมีไฟบอกสถานะด้านหน้านะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวรับรีโมทคอนโทรลแล้วก็ตัวบอกอินพุตนะครับซึ่งอินพุตนะครับด้านข้างเขาก็จะมีปุ่มปรับเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับแล้วก็ตัววอลุ่มนี่ปรับวอลุ่มซึ่งวอลุ่มเขาสามารถกดแล้วก็เลือกอินพุตได้นะครับกดแล้วก็อินพุตมันก็จะเปลี่ยนด้านหน้านะครับก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากดฮะเป็นมีชื่อบอกเลยนะครับขอดูรีโมทอีกทีนึงฮะนี่ฮะรายละเอียดรีโมทนี่นะครับรีโมทก็อธิบายปุ่มเลยครับพี่ทางเห็นไหมฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับก็มีตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้ก็ปุ่มมิวคือหยุดเสียงชั่วคราวส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือเลือกอินพุตนะครับมี optical coaxial นะครับ PC แล้วก็ AUX นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลเล่นหยุดตรงนี้ก็คือใช้ได้เฉพาะโหมดบลูทูธเล่นหยุดหรือว่าเปลี่ยนเพลงนะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงครับส่วนบลูทูธจะมี2ปุ่มอีกทั้งมี2อันนะครับปุ่มนี้คือเป็นปุ่มเลือกอินพุตที่เป็นบลูทูธปุ่มนี้เป็นปุ่ม pairing หรือว่าปุ่มยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วแต่ว่าจะกดยังไงเลือกมากดแช่ที่ตัววอลลุ่มก็ได้ครับนะฮะตัวนี้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้แค่ประดับสวยงามไม่มีอะไรให้กดนะแค่นี้ครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาพี่ช้างมาดูนิดนึงนะฮะก็จะมีตัวนี้เลยที่มือผมนะฮะคู่มือก็จะบอกอธิบายการใช้งานต่างๆอ่ะคือศึกษานิดนึงครับนะครับก็คือครบเลยนะครับแล้วก็จะมีสายอินพุต 3.5 to RCA ให้1เส้นนะฮะแล้วก็มีสายออปติคอลพี่ช้างนี่แหละฮะครับผมซึ่งสายออปติคอลที่แถมมานะพี่ช้างบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงนะว่าการใช้สายนี่คืออินพุตที่เป็นออปติคอลอย่างทีวีรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นออปติคอลให้ตรงนี้มีสามารถเสียบทีวีได้แต่ว่าเขาจะมีตัวปลอกกันฝุ่นอยู่นะตรงนี้ถอดออกนิดนึงถอดออกก่อนนะบางท่านเสียบเข้าไปเลยครับปรากฏว่าอันนี้หลุดเจออันนี้หลุดเข้าไปอยู่ในอีกฝั่งนึงของทีวีแล้วยากด้วยใช่ครับนะก็ถอดทิ้งก่อนนะตัวนี้ตัวกันฝุ่นนะครับง่ายมันเป็นฟิลเตอร์นะครับพลาสติกแกะออกก่อนนะครับใช่นะฮะนะครับก็มีเท่านี้แน่นอนทีนี้เราก็ขอมาดูด้านหลังของลำโพงกันหน่อยนะครับครับผมเนี่ยมาดูกันนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นสไตล์เบสอีเฟกต์นะครับเห็นรูแล้วด้านหลังเบสออกด้านหลังนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็สายลำโพงที่ให้มานะครับคือสายที่มาข้างขวาจะเป็นสายคอนเนคเตอร์ของเขาเลยนะครับเป็นเหมือนการ์ดจอสักอย่างนี่นะฮะก็มีตัวล็อกก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดล็อกนะฮะก็หมุนล็อกแล้วก็สายลำโพงไปด้านซ้ายเป็นสายของเขาโดยเฉพาะนะพี่ช้างเป็นหัวเขาโดยเฉพาะแล้วก็เสียบให้ถูกด้านเขาจะมีรูปบอกเลยให้เสียบด้านไหนก็เสียบให้สุดนะครับมันจะล็อกกับมันเองแล้วสายนี้ยาว5เมตร5เมตรนี่ฮะสายนะครับก็ต่อมาที่ข้างซ้ายจะมี LR บอกอยู่แล้วนะครับข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีเป็นสไลด์เบสดิเฟกซึ่งตัวเซนไลท์นะครับคือเขาก็ตอบสนองความถี่จุดคัตออฟความถี่เขาอยู่ที่ตัวนี้ฮะอยู่ที่160เฮิรตซ์ครับตัวเซนไลท์คือตอบสนองความถี่ที่160เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะฮะคือตอบสนองความถี่ที่ต่ำมากๆฮะ40เฮิรตซ์ถึง160เฮิรตซ์ให้เบสที่ลงลึกได้ดีมากๆเลยพูดง่ายๆคือทั้งชุดนี้ตอบสนองเล้งความถี่ที่40เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเอางี้ดีกว่าครับลบกวนมิเตอร์หมุนลำโพงมาได้เนี่ยเพราะว่าอันเมื่อกี้มันย้อนแสงไปหน่อยนี่ฮะหันมาเลยฮะนี่โอ้โหนี่งานใหญ่เลยฮะไม่เป็นไรครับเอาแค่ตัวซับวูฟเฟอร์ก่อนก็ได้ครับขอยัดถอดก่อนนะฮะเพราะมันหนักฮะกี่กิโลนะตัวนี้ซับเนี่ยว่าไม่ต่ำกว่า10กิโลถึงฮะเนี่ยไม้แท้นะครับเป็นไม้ MDF แท้ๆเลยไม่ใช่ตู้พลาสติกนะอย่างหนักเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะทีนี้ก็จะเห็นว่ามีนี่ฮะมี RCA มี Optical นะครับผมถอดสาย Power Cord ออกก่อนนะครับก็เสียบ Power Cord ตรงนี้เป็นแบบเลข8นะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไล่เรียงกันเลยนะครับแล้วก็ Inputจะเป็น PC กับ AUX คือผู้ให้คือ RCA ให้มา2ชุดนั่นเองครับแล้วแต่เราจะเสียบกับอาจจะเป็นเครื่องเล่นหรือเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ input ที่เป็นดิจิตอลเป็นออปติคอลนะก็ถอดจุกปิดกันฝุ่นออกนะครับแล้วก็เอาสายออปติคอลกันเสียบนะพี่ช้างอธิบายนิดนึงรอบนี้ก็คือต้องเอาตัวกันฝุ่นออกตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมคางหมูนะก็หันให้ถูกด้านนะครับแล้วก็เสียบให้ล็อกนะมันจะล็อกเลยนี่นะฮะคือจะแน่นเลยนะครับบางท่านก็คือติดปัญหาคือว่าเอาตัวนี้เข้าไปด้วยเสียบเข้าไปไม่ถอดออกแล้วก็ติดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะระวังนิดนึงนะฮะก็เสียบออปติคอลตัวนี้ก็เป็นโคเอ็กเชียลนะเป็นดิจิตอลแบบรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้ก็ช่องเสียบที่อธิบายไปก็คือเสียบสำหรับลำโพงข้างขวาข้างขวานะครับเพราะข้างขวาเขาจะมีตัวคอนโทรลพี่ช้าง
จะมีตัวคอนโทรลนะครับนี่ใช่ 2 power wall นะครับใช่สายมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก็หมุนล็อกให้ดีๆนะครับส่วนตัวนี้ก็ไปสำหรับลำโพงด้านซ้ายนะครับก็จะทูซ้ายสปีกเกอร์นะครับครบครันแล้วก็ตัวนี้เป็นภาคขยายคลาสดีแล้วก็เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายนะฮะอย่างดีเลยของอินดิไฟเออร์นะรับประกันถึง2ปีนะครับก็ออโต้โวลเตจตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับครบครันเลยนี่ก็คือEdifier S351DB ครับผมทีนี้พูดถึงราคาตัวนี้ราคาบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแรงครับผมนะครับปรับปรุงแล้วราคาอยู่ที่ 9,670 บาทรับประกันนะครับรับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีลำโพง 2.1 ที่มาพร้อมบลูทูธ 5.0 ที่เป็นชิปแบบ Qualcomm ครับผมบอกเลยครับว่าราคานี้คุ้มมากใช่ครับแล้วก็เป็นธีมสีดำแบบสวยงามลงตัวคือแมทกับห้องเลยว่ามองภาพเลยว่ามันจัดห้องง่ายสีอย่างเงี้ยใช่ครับนะฮะและที่สำคัญนะครับสินค้าตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับครับผมนะฮะที่สำคัญขอดูกล่องหน่อยฮะหน้าตากล่องหน่อยกล่องยกมาเลยฮะพี่เตอร์ลงวางที่พื้นเลยครับสักครู่นะนี่ฮะนี่กล่องของเขาก็จะออกเป็นธีมสีนี่ครับยกมาเลยกันนี่ฮะอ่ะนี่เลยยกให้ดูนี่ครับเลข2สีแดงๆเห็นไหมฮะใช่นี่ของคอม APTX มุมขวามือเนี่ยใช่ครับนี่เลยนะฮะกล่องของแท้ตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะครับของแท้และเป็นของที่เป็นลิขสิทธิ์ขายเฉพาะในประเทศไทยนั้นจะต้องมีใบรับประกันด้วยครับผมนะขอดูใบรับประกันหน่อยแป๊บนึงฮะนะฮะสักครู่นะคือสินค้าของ Defier เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีเข้ามาหลายเส้นทางนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีใบรับประกันอย่างนี้เลย Edifier S351DB Black BL Black สีดำนะฮะตัวนี้ก็รับประกัน2ปีเลยมี serial number ใช่นะฮะกรณีที่ท่านไปซื้อแล้วไม่มีใบรับประกันนะครับข้อนี่ไฟเดซิเบลรับประกันโดยไฟเดซิเบลใช่นะครับนะครับสินค้าถ้าไม่มีใบรับประกันนะครับอันดับแรกเลยท่านจะหาบริษัทที่เคลมไม่ได้เพราะว่า Edifier ที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยจะไม่รับเคลมถูกต้องเพราะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะได้ราคาที่ถูกกว่านิดหน่อยครับผมนะครับผมอยากแจ้งนิดนึงว่ามันไม่คุ้มฮะครับผมเอาของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ดีกว่าและที่สำคัญลืมบอกไปนี่ฮะของแท้ต้องมีมีมอกรด้วยนะครับคุณนายเสียบไฟบ้านเราไฟสายไฟประธานหรือไฟประธานที่บ้านได้สบายใจปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างที่เราย้ำได้ก็คือเรื่องบริการหลังการขายแล้วก็ถูกต้องครับมีศูนย์บริการที่ถูกต้องด้วยใช่ครับนะฮะคือสินค้าที่หิ้วมาอาจจะราคาถูกกว่านิดหน่อยอย่าเห็นกับราคาที่ถูกกว่านะครับถ้าเสียมาคือเสียตังค์เลยนะใช่ครับครับผมนะฮะแต่ถ้าซื้อของที่ถูกต้องนะครับรับประกันนานถึง2ปีครับผมนะครับห่างกันไม่ถึงพันนะผมเชื่อว่าท่านซื้อของที่ถูกต้องดีกว่านะครับเอาราคามูลค่าต่างกันหลักร้อยเนี่ยมาแลกกับประกัน2ปีคุ้มกว่าครับครับผมนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายแล้วครับที่ appthai.com ครับผมนะฮะสินค้ามีอยู่ธีมเดียวเลยคือ black นะครับสีดำครับผมแล้วก็สนใจก็สั่งซื้อผ่านไลน์ร้านเราหรือมาใน Facebook หรือสั่งในเว็บไซต์ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาฟังเองที่ร้านก็ได้ครับผมร้านเราก็อยู่ตรงมูเย็นบางเขนใกล้ๆสำนักบางเขนทางเข้าหมู่บ้านนรินใช่ครับมาไม่ถูกก็เข้า Google Map พิมพ์คำว่าแอปแบ็คไทยนะครับ .com ก็ได้ด้วยนะครับใช่ครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการส่งแบบเก็บเงินไปทางได้เลยรับสินค้าแล้วก็ชำระเงินครับผมซื้อสินค้าที่แอปแบ็คไทยไม่ต้องกังวลฮะเรามีตัวตนมีใช่มีมีหน้าร้านนี่มีทีมงานพร้อมบริการท่านหลังการขายใช่ครับผมนะครับนะฮะก็อยากจะฝากตัว Edifier S351DB เอาไว้เลยสำหรับลำโพง 2.1 ที่บอกเลยครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนใช่ครับเป็นลำโพงวาไรตี้คนมีติดบ้านไว้ฮะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครบครันเลยใช่ครับผมครับผมวันนี้ก็กราบขอบพระคุณครับที่ติดตามชมการดูของเราครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ